อุ้ยฟักทองอยู่ไหนทำไมวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยคนนี้ไงฟักทองสวัสดีฟักทองจะไปทำอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ยมาต้องถามมากก็ฉันมายืนพักก่อนเนี่ยล่ะเอ้าแล้วแกจะทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรแกช่วยไปไกลๆหน่อยได้ปะขี้เกียจขี้เกียจโอเคเดี๋ยวฉันพานายไปเองโอ้ยเฮ้ยไอ้ฟักทองวันนี้แกเป็นอะไรเนี่ยทำไมแกดูไม่เป็นมิตรกับฉันเลยพูดมากก็จะเอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแกจะได้ตัวดีเนี่ยเดี๋ยวแกจะได้แกทำมือฉันขาดก็จะดีโอ้ยไปไกลๆเลยฉันต้องไปรักษาก่อนเนี่ยโอ้ยจะทำมือฉันขาดจะรู้ไหมฮะโอเคไปซ่อมมือมาเสร็จแล้วว้ายโอ้โอเคหวังว่าไอ้หมีหล่นคงไม่อยู่นะมันแตกไปแล้วด้วยฉันไปขึ้นเนินก่อนดีกว่าว้ายว้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันเห็นแกอยู่นะแกกำลังยืนนิ่งแต่ทำไมแกตายแบบนี้เฮ้ยรอตื่นตื่นอย่านอนแกตื่นเอ้าทำไมคอแกเบี้ยวแบบนั้นล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะปลุกนายเองนะตื่นตื่นตื่นเฮ้ยวิธีนี้ไม่ได้ผลตื่นสิตื่นไปเฮ้ยจะยิงแกไปแค่ไหนแล้วแกก็ยังไม่ตื่นอยู่โอ้ยได้แกโดนแกเจอดีแน่เดี๋ยวฉันจะโยนขึ้นฟ้าให้ดูนะย่าเอาแล้วมันหายไปไหนวะนี่ฉันต้องใช้ดีปักแกโอ้ยโอ้ยไม่สาระโอเคเดี๋ยวฉันโอ้ยโอ้ยไอ้เจ็บจะวัดเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยโอ้ยพวกนั้นมันไปไหนกันโอ้ยเจ็บจะวัดเลยโอ้ยถลายเนินลงมาโอ้ยอย่าขอไปก่อนละกันเฮ้ยไปหาไอ้โพดบ้างวันนี้ไม่เห็นหน้าเมลอนนานเฮ้ยไอ้ฟักทองแกไปไล่วะเนี่ยตื่นตื่นเอ้าจะทำแขนจะขาดได้โอ้มีอาวุธให้ฉันอยู่พอดีเลยนี่แกเอามาไอ้โอ้ยโอ้ยจะเล่นไม่เป็นท่าเลยโอ้ยอาวุธนี้มันงี่เง่ามากๆอาวุธนี้โอ้ยถ้าฉันถือไปเนี่ยก็น่าจะหนักเนื้อหนักตัวโอ้ยจะทิ้งมันดีกว่าเสียเวลาชะมัดเอ้าและไอ้โคตรมานอนอะไรตรงนี้วะเฮ้ยแกตื่นขึ้นมาก่อนดีเฮ้ยไอ้โคตรฮัลโหลฮัลโหลไอ้โคตรแกนอนดีอ้าวเว้ยทำไมอยู่ดีๆมันละเมอแบบนั้นวะจัดวายไม่น่าใช่แล้วเว้ยไปหาไอ้เมลอนก่อนก็ได้โอ้ยเดี๋ยวไปแรงเกินไปเดี๋ยวตกเนินอีกเว้ยว่าแต่ทำไมวันนี้ทำไมสามคนนี้มันดูแปลกๆจังเลยวะ
โอ้ยเดี๋ยวเราไปดูไอ้เมลอนก่อนจะไปชวนไอ้เมลอนมาดูสองคนนี้โอ้ยวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยเจ็บจมัดโอ้ยเดินทางไปต่อว้ายเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไอ้เมลอนมันเป็นแบบนี้วะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเมลอนแกตื่นสิเมลอนเอ้าทำไมวันนี้ทุกคนเป็นไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่เป็นไรจะไปหาคนอื่นก็ได้เดี๋ยวออกตัวแรงเกินไปเดี๋ยวจะกระโดดสูงเกินไปไม่